สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูจอยเกมเครื่อง Nintendo Switch น่ารักรูปน้องแมวอันนี้กันค่ะจอยอันนี้ป้าสั่งมาจาก Shopee นะคะราคาประมาณ900กว่าบาทค่ะเดี๋ยวป้าจะใส่ลิงก์ร้านเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะนี่ค่ะแค่ตัวกล่องก็ดูน่ารักแล้วนะคะทีนี้มาเปิดดูที่ด้านในกล่องกันค่ะด้านในกล่องก็จะมีตัวจอยเกมนะคะปอยเลือกมาเป็นสีชมพูค่ะนี่ค่ะเป็นจอยเกมแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะมาที่ด้านในนะคะจะมีเป็นสายชาร์จแล้วก็คู่มือการใช้งานนะคะนี่ค่ะคู่มือก็มีเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็สายชาร์จจะเป็นหัวแบบ Type C ค่ะมาดูที่ตัวจอยเกมกันนะคะตัวจอยอันนี้ก็มีปุ่มพื้นฐานครบเลยนะคะมีปุ่มโฮมปุ่มลบปุ่มบวกนะคะที่ด้านหลังก็มีปุ่ม R C R L แล้วก็ C L ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นที่เสียบ Type C นะคะแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มสำหรับเชื่อมต่อค่ะตรงนี้จะมีที่เสียบหูฟัง 3.5 อยู่นะคะแต่ว่าถ้าจะเสียบหูฟังเนี่ยต้องเชื่อมต่อแบบใช้สายเท่านั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวปอยจะทดลองเชื่อมต่อกับเครื่อง Nintendo Switch Lite ของปอยให้ดูนะคะสำหรับวิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายๆเลยนะคะเลือกมาที่คอนโทรลเลอร์ค่ะจากนั้นก็เลือก Change Grip Order นะคะกดที่ปุ่มเชื่อมต่อตรงนี้ค่ะจะมีไฟขึ้นมานะคะจากนั้นกด Change Grip Order นะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็แพรกันเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากๆเลยค่ะกด A นะคะคราวนี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถใช้เล่นเกมได้เลยค่ะนี่ค่ะก็ใช้ได้ลื่นไหลดีเลยนะคะนี่ค่ะก็ใช้งานได้ดีทุกปุ่มนะคะตัวจอยก็กดได้ลื่นดีค่ะค่ะตัว CL CR ก็กดได้นะคะนี่ค่ะก็ใช้งานได้ดีนะคะแถมยังน่ารักด้วยค่ะนอกจากนี้ตัวปุ่มโฮมยังสามารถใช้ปลุกเครื่องได้ด้วยนะคะเดี๋ยวปอยจะทดลองปลุกเครื่องให้ดูค่ะปอยจะปิดไปก่อนนะคะนี่ค่ะตอนนี้ปอยก็ปิดจอไปแล้วนะคะวิธีปลุกเครื่องก็ให้กดปุ่มโฮมค้างเอาไว้ค่ะนี่ค่ะตัวจอยก็สามารถปลุกเครื่องได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวจอยอันนี้รองรับการสั่นด้วยนะคะนี่ค่ะก็สามารถใช้งานได้ดีมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ตัวจอยอันนี้สามารถใส่ซิลิโคนแบบนี้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวปอยจะลองเอามาใส่ให้ดูค่ะนี่ค่ะปอยจะใส่เป็นรูปน้องแมวถือแตงโมอันนี้นะคะสำหรับตัวจอยอันนี้จะใหญ่กว่าของเครื่อง Nintendo Switch นิดนึงนะคะแต่ว่าก็สามารถใส่ด้วยกันได้ค่ะอาจจะใส่ลำบากนิดนึงนะคะนี่ค่ะใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะดูน่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ซิลิโคนแบบนี้ก็ทำให้จับได้ถนัดมือดีค่ะแถมยังดูน่ารักมากๆด้วยนะคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับจอยเกมรูปน้องแมวค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ